แต่ส่วนมากจะเป็นเรานอกใจมากกว่าแต่เราไม่ชอบคนนอกใจนะพอเราลองมองย้อนกลับมาเราก็ไม่ได้ชอบคนนอกใจแล้วทำไมเราถึงทำอยากคบคนเนี้ยคือคบใครคืออยากคบไปนานๆอย่างนั้นรับได้หมดนะนิสัยอ่ะหมายถึงว่าความเจ้าชู้หรือว่าความเกเรหรือว่านู่นนี่นั่นเรารู้สึกว่ามนุษย์คนนึงอ่ะเวลาที่มันคบกันอ่ะมันยังไงมันก็หนีไม่พ้นเราอาจจะเจอนิสัยอย่างเงี้ยในตอนที่คบกันมา 4-5 ปีก็ได้ยังไงก็ต้องเจอคนทุกคนนะกูเห็นมันมากตอนนักละอันเนี้ยเรื่องมันเป็นเรื่องที่แบบคุยเคลียร์คิดกันได้เราไม่ได้แบบว่าผูกมัดกับความที่แบบว่าจะต้องเธอจะต้องกับฉันคนแบบอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจได้แต่ว่าคิดถึงหนูปะคิดถึงคิดถึงหนูปะคิดถึงอย่าเขินดีเขามีพิรุธชูเขินกูเขินเพราะมึงไม่ใช่ผู้ใครที่จีบเรากับคนที่เราจีบเราชอบแบบไหนมากกว่าเราจีบเขาเพราะเรารู้สึกว่าเรามีความรู้สึกดีๆให้กับเขาอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นคนที่เขามาจีบเรารู้สึกว่าเขารักเราจริงหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยแต่ถ้าเป็นเราไปจีบเขาเรารู้จุดประสงค์เป้าหมายแน่ชัดของเราว่าเอ้ยเราชอบนะแม้ว่ามันจะอาจจะไม่ได้สมหวังก็ตามแต่คืออย่างน้อยขอลองก่อนรักท้องฟ้ามีรักท้องฟ้าแค่นั้นแหละไม่อยากให้มากินข้าวไปสองกิ๊กหรือไม่กินแค่นั้นเองอ่ะห่วงไหมผมก็ห่วงจบแค่นี้เองจบแค่นี้ตอนนี้ขอออเดอร์ตอบกำกัวมากไม่คุยแล้วแหละเนี่ยดูไว้นะพ่อพวกเองอะคนที่ถ้าเล็งแล้วคือเล็งแบบพุ่งไปเลยเอาเดียวเลยหรอคนเดียวท่านมีเชลฟ์พอแล้วท่านมีเชลฟ์พอแล้วก็เลยเจ็บเยอะเจ็บหนักเจ็บจริงเพราะว่าไม่มีสำรองก็เลยกลายเป็นคนที่ขับไฟดีแต่ฉันไม่เคยเลิกกับใครเพราะว่าฉันเบื่อเลยนะฉันจะฉันเลิกเพราะเขานอกใจตลอดเพราะว่าเป็นคนที่แบบเบื่อคนยากอ่ะอยากแต่หนูอ่ะใช้ชีวิตดำเนินในแต่ละวันไปด้วยความรักยิ่งเราทำงานเยอะในทุกๆวันเจอเรื่องนู่นนี่นั่นอ่ะก็จะชอบมีคอมฟอร์ตโซนของตัวเองก็คือใครสักคนหนึ่งที่เราสามารถที่จะเล่าให้ฟังได้วันนี้เจออะไรหรือแค่มองตาก็สามารถที่จะแบบรับรู้ได้ว่าเฮ้ยวันนี้เหนื่อยนะทำงานเหนื่อยเปล่าเหนื่อยขอกำลังใจหน่อยสู้กับใครตอนนี้เราต้องสู้กันแล้วล่ะสำหรับคนเก่งนะเข้ามาชาร์จเข้ามาก่อนแล้วเป็นคนที่ติดสกินชิปมากสำหรับหนูมองแค่ว่าอยากได้คนที่แบบสบายใจที่จะอยู่ด้วยในทุกๆวันอะไรเงี้ยคอยแบบว่าคอยสอนกันคอยเตือนกันได้อะไรเงี้ยแต่ขอให้รู้ว่าทุกครั้งที่ทะเลาะกันก็คือจะไม่ปล่อยมือออกจากกันเราสบายใจที่แบบมีเขาเป็นคนคอยรับฟังแล้วก็คอยอยู่ด้วยอะไรเงี้ยปลดปล่อยในสิ่งที่ถ้าอยู่เมืองไทยอาจจะไม่ได้ทำอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบเดินไปข้างนอกโดยที่ไม่ต้องใส่แมสหรือว่าเราสามารถแบบหัวเราะอ้าปากได้แล้วก็อยากได้ยังไงเนี่ยแล้วเธอได้ใช้เวลานั้นกับคนที่เธอรู้สึกดีด้วยอ่ะมันดีนะมันก็เขารู้สึกเหมือนกันแหละที่แบบว่าเหมือนมันฟรีมันปลดปล่อยได้อยู่ในที่ที่ถ้าเป็นการดูแลเหมือนจะเป็นการพูดคุยกันมากกว่าแลกเปลี่ยนแบบประสบการณ์ที่เจอหรือว่าสิ่งต่างๆที่แบบว่าผ่านมาเพื่อสอนให้เราแบบโอเคถ้าเราเจอแบบนี้ต้องทำตัวแบบไหนหรือว่าต้องพูดแบบไหนก็คือเหมือนเป็นการเตือนการสอนก่อนที่จะแบบเป็นการรับมืออะไรอย่างเงี้ยที่หลอดมีโอกาสเป็นไปได้จริงไหมเป็นไปได้จริงไหมก็ต้องดูอนาคตกี่เปอร์เซ็นต์โหโหดว่าเคยคิดว่ามันจะเป็นเปอร์เซ็นต์สูงด้วยซ้ำแต่ตอนนี้มันจะเหลือประมาณ 60% เงี้ยก็ต้องรอดูว่าความสัมพันธ์แล้วก็ความรู้สึกของคน2คนมันจะไปตรงกันตอนไหนอะไรเงี้ยแต่ถ้ามีโอกาสไหมก็คงมีไม่รู้ว่า2 3 4 5ปีถ้ามันเป็นจังหวะเวลาที่ใช่มันก็ใช่นะคะอย่างที่บอกว่ามันก็คือความรู้สึกของคน2คนที่ไม่จำเป็นจะต้องมานั่งนั่งบอกอธิบายว่ามันคือความรู้สึกอะไรนู่นนั่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปล่อยให้เวลาทำหน้าที่ของมันไปเนาะก็รู้สึกกับเขาแค่คนเดียวหนูก็ไม่รู้จะพูดกับความสัมพันธ์ตรงนี้ยังไงแต่ว่ามันก็มีแต่ความรักแล้วก็ความหวังดีให้ฟ้าก็ยังเป็นคนนั้นของหนูเสมอ
จะไม่มีใครมาแบบอันนี้ได้รู้สึกแบบนี้จะรักแบบนี้จะเป็นห่วงคอยดูแลอย่างเงี้ยกับแค่คนนี้คนเดียวเท่านั้นจะไม่มีแบบคนอื่นก็แล้วแต่อนาคตมันจะเป็นไปในทิศทางไหนอะไรเงี้ย